ไปตอนเศร้าพี่น้องพ้องไปสักครู่สักคนเนาะวันนี้บางคำก็มีภารกิจเนาะส่งรถไปที่วังเวียงนอกจากรับจ้างอันจองรถแล้วรับจ้างอันส่งรถพร้อมนะพี่น้องนี่มีรถเก่านะพี่น้องรถเก่า2คันส่งไปที่วังเวียงไอ้ฝรั่งพุ่นประชิเอาไปแต่งห้านกาแฟอย่างจักย่างเนาะถือโอกาสมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งเลยอันนี้รถมินสเกอร์เนาะโซเวียตพี่น้องโซเวียตเก่าปัจจุบันนี่ก็เป็นเบลารุสเนาะเมืองมินสเกอร์บ่อยู่ที่ฝั่งตะวันตกของรัสเซียเนาะเบลารุสสภาพแจ้งเพิ่นไปแล้วนะว่ากระบิวนี่มันมีปัญหาก็ได้เปลี่ยนกระบิวมาแล้วก็ติดจักทำงานได้เนาะต้องไปต่อระบบไฟอย่างจักย่างอ่ะเดี๋ยวเราคำพาไปส่งรถที่วังเวียงน้ำกันเพื่อนฝากเครื่องหลายอย่างเนี่ยเนาะจะมีเครื่อง DHL เครื่องเครื่องไส้อย่างเพื่อนบุ่นเลยเนาะฝากมาเตอต่างประเทศไปเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศอยู่ที่เส้นทางด่วนวังเวียงเวียงจันทร์และก็สภาพเมืองวังเวียงในปัจจุบันนะพี่น้องช่วงกลางเดือน6ไปเดี๋ยวเราคำพาลุยเนาะพอกันพี่น้องตอนเช้าที่เวียงจันทร์รถติดเลยพี่น้องเด้อพี่ลึกเนาะช่วงเวลาประมาณ7โมงเนี่ยถือว่ารถหลายพอสมควรเขตโพนสะอาดเขตสีปวดเฮืองเขตประตูไซเนื่องจากรถจะมุ่งหน้าเข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ในตัวเมืองแล้วก็มาส่งลูกหลานเนื่องจากช่วงนี้ยังบ่เป็นช่วงพักเฮียนเทื่อหาเราเข้ามาสิแหละบรรยากาศอยู่ที่ตัวเมืองนะติดกันย้อนติดการจอดรถบนเป็นระเบียบแน่เนาะเนี่ยที่เพิ่นจอดนี่แหละทาง2เลนจอด3เลนเนาะตอนที่สิจอดอันนี้ก็เลยเดินทางกันพี่น้องเอ้ยไปเรื่อยๆเนาะถ่ายไปฝอยไว้เบาคำนะสไตล์เบาคำเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เนาะเป็นกำลังใจทำเบาคำได้สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆเดี๋ยวมื้อนี้เบาคำเอากล้องติดซะบ่นี่ติดจะบนนี้ถ่ายบรรยากาศเส้นทางให้พี่น้องได้เบิ่งขับรถกับสีคลองมือขึ้นสบายขึ้นเนาะเดินทางไปนั่งกันพี่น้องเลยสวัสดีน้องทุกคนเนาะตอนนี้เบาคำกดจับกล้องใส่ที่หน้ารถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบาคำอยู่เขตสีบุญเฮียงที่พี่น้องตอนนี้เนาะกำลังเดินทางไปสีลำดวนเสื่อมต่อใส่เอียงเส้นทางห้องค่าเนาะไปตามลำดับเดี๋ยวถ่ายมาฝากพี่น้องเนาะเส้นทางระหว่างเวียงจันทร์วังเวียงเนาะเป็นจังไหนปัจจุบันนี้มีความคืบหน้าหรือว่ามีอย่างสภาพยังสวยงามคือเก่าบอหรือว่าเปเพเนาะเบื้องน้ำกันเดี๋ยวว่าคำพาไปเซอร์เวย์สำรวจน้ำกันเนาะไปตัวนี้แม่นบริเวณห้องเฮียนสุรจิตนะพี่น้องเนาะกล้องกับสีโบได้หนึ่งซ้ายหนึ่งขวาได้เนื่องจากเบาคำเซตติ้งฟิกไว้จับใกล้จับไว้กับเป็นรถหน้าเราเข้ามาเลยหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาโบได้มีแต่อธิบายคร่าวๆให้พี่น้องได้ฟังต้องการจะซื้อว่าบริเวณนี้เป็นจังใดครับสภาพเส้นทางว่าจังซั่นเนาะรถติดบ่ติดหรือว่าจังใดก็ติดตามน้ำกันช่วงนี้เวลาประมาณ8โมงยังไปเรื่อยๆนะไปเบิ่งน้ำกันนี่คือวัดดงเมียงเด้อพี่น้องเด้อกำขวบมือนี่เด้อนะวัดดงเมียงรถเนี่ยมันต้องจอดคาบเส้นเลยพี่น้องมันยากมันจอดแล้วจอดเส้นแผ่นเส้นมันรอดเพื่อให้รถจักรรถเอียงเขาก็ซอกแซกไปได้หันนะอันนี้จอดอย่างที่เลยมันซอกแซกเงี้ยเลยนะจอดทางกลางคาบเส้นนะครับคันที่จอดเลยมันจอดเลนซ้ายเลนขวาให้มันโลดให้มันสบายแล้วเนาะกําซ้ายนี่มันแน่นเลยพี่น้องกําซ้ายนี่มันตลาดโรงคําตัวไฟใหม่เนาะปัจจุบันนี่ก็ย้ายไปโพนต้องจอมมณีบ่โพนต้องสว่านบ่กําขวานี่ก็เป็นห้างกาแลมมีเซียเนาะตะกี้ก็เป็นบอนขายผักไม้ต่างๆตามบริเวณนี่แหละอยู่เขตทุ่งอันคำนี่แหละกระถ่ายมา
ให้พี่น้องได้เบิ่งนำกันเนาะตามสายทางนี้ตัวนี้แม่นไฟแดงทงขันคำพี่น้องเอ้ยเลี้ยวขวานี่ไปทงตูมเนาะไปทงตูมไปดงปลาแลบไปซื้อนี่แม่นห้องค่าเนาะส่วนเลี้ยวซ้ายจะไปสู่บ้านอนุไปทางเดินสตาร์ทนะพี่น้องเนาะนี่เห็นป่ะรถล้างก็ติดไหลเวียงจันทน์เป็นเมืองที่ประชากรประมาณ1ล้านคนเลยพี่น้องขอบเขตเมืองกับบ่ใหญ่พอปานใดเนาะแต่ว่ารถล้างนี่ก็หลายพอสมควรดังที่พี่น้องได้เห็นตามสายทางนี่แหละเนาะก็จะเป็นรถใหญ่รถนี่ก็มีเต็มท้องถนนขนาดเนาะสมกับตัวเมืองแถวนั้นซะเนาะแต่ถ้าเป็นช่วงวันจันทร์วันคานวันพุธวันศุกร์นี่เวลาประมาณ 9:00 น 8:00 นนี่มันรถจะหลายกว่านี้นะพี่น้องตอนนี้บ่ค่ะกำลังจะมุ่งหน้าไปเส้นทางห้องค่าคันสิว่าก็เป็นทางออกเมืองว่าซั่นๆเนาะรถก็สิมีบางๆเล็กน้อยนึงแต่คันหามุ่งหน้าเข้าตัวเมืองเขตสีหอมเขตหยังต่างๆนี่โอ้รถนี่มันแน่นหนาเนาะติดกันสนั่นวันใบพุ่นแหละเนาะเฮาไปเรื่อยๆทุกคนเนาะพาพี่น้องเลาะเบิ่งบรรยากาศที่เวียงจันทน์แล้วกันในช่วงเมื่อมาส่งเครื่องอยู่วังเวียงนี่ถือโอกาสถ่ายคลิปให้ในโซนกันเลยนี่ก็เขตบ้านห้องค่าเนาะชุมชนจริงคือบ่คำว่าเลยเส้นทางก็สิมีการเพ้เป็นระยะเนี่ยพี่น้องได้เห็นเลยต้องขวบกับของแฮมลือไซของแฮมใหญ่คนจีนอาศัยอยู่ร้ายเนี่ยพี่น้องห้องค่าหนองด้วงได้ใดมาแล้วได้พอคำเกิดมาก็เห็นแล้วเนาะคนจีนอยู่เขตเนี่ยบ่ฮู้ว่าสมัยพี่น้องเนาะอาป้าลุงอยู่ตะกี้หันเป็นคือบ่คำเห็นนี่บ่เนาะหรือว่าจีนหักมาบ่จีนที่มาอยู่ใหม่ในเขตเวียงจันทน์บ่คำก็เห็นแต่ซันเจียงนะพี่น้องการนั้นก็เห็นจีนอยู่แต่โดดแล้วฮะนะเขตซันเจียงนี่จีนจะมาอยู่ใหม่เป็นเช็คหน้าท้าวใช่ไหมตะกี้ก็สิเป็นเขตห้องค่าขัวหลวงหนองด้วงนี้แล้วเขตสีหอมฮะจีนห่อจีนมาอยู่แต่สมัยสงครามพุ่นเลยเนาะสมัยเซิร์ฟปราบห่อหรือว่าสมัยห่อสมัยอย่างพุ่นเลยเนาะที่เข้ามาแล้วก็หลงเรืออยู่ออกลุกออกเต้าอยู่นี่เนาะเดี๋ยวคำจะเลี้ยวขวานี่ตัดไปเส้นทางห้องค่าอีกบันหนึ่งเนาะห้องค่าเหนือห้องค่าใต้บ่เพื่อจะออกใส่เส้นทางหนองปิงแล้วก็เดินทางไปสู่ทางด่วนเวียงจันทน์บางเวียงเนาะไอ้เบิร์นน้ำกันพี่น้องเนาะกล้องก็สิเป็นมุมเดียวสิเด้อเนาะบ่ได้หยับใส่หยับใส่หยับขวคือว่าคำว่าอะไรเนื่องจากมันมาคำบ่ได้ใส่ขาจับใส่มือเนาะนี่ว่าคำจับใส่ลูกแบนรถเลยก็เลยคล้องมือได้ฮะนะต่างแต่ว่าเฮาสิบ่เห็นมุมกล้องเน่งซ้ายเน่งขวาเนี่ยประมาณนี้เป็นว่าคลิปนี้มารีวิวเส้นทางระหว่างเวียงจันทน์หาบางเวียงเนาะเริ่มจากบ้านศรีสวัสดิ์บางเดือนพี่น้องผู้ใดอยากเบิ่งสภาพเส้นทางหรือว่าจังใดก็ติดตามไปน้ำกันหลางล้มกันลิ่นว่าซั่นซะอ
เสร็จนี้เขาห้องมาห้องข้าตัดไปทางหนองบัวทองเสร็จเลยก็เป็นเส้นทางเชื่อมต่อใส่เส้นทางหนองปิงแล้วก็ออกใส่เส้นทาง13เหนือออกใส่เส้นทางด่วนใช่นะเป็นช่วงๆเป็นระยะไปจริงๆประมาณนี้เลยพี่น้องเดินทางร่วมกันเดินทางร่วมกันเนาะถ่ายภาพเป็นระยะถ่ายวิดีโอเป็นระยะให้พี่น้องได้ชมร่วมกันเพื่อความหู้ในการเดินทางในเวียงจันทน์เนาะบางคนก็หู้แล้วก็เลี้ยวไปเนาะบางคนบ่หู้ก็เบิ่งคลิปบ่คำสามารถสนับสนุนกันเดินทางของบาวคำได้ง่ายๆเนาะโดยการบกดข้ามโฆษณาเนาะโฆษณามันขึ้นฟีดแล้วเบิ่งให้มันจบแล้วก็เถียวไปแล้วเด้อพี่น้องหรือว่าอยากสนับสนุนเป็นพิเศษเนาะอยากซอยค่าน้ำมูกน้ำมันก็สามารถกดปุ่มหัวใจอยู่ทั้งรูมของวิดีโอได้เนาะเขาห้องว่าปุ่มซุปเปอร์แตงมันจะมีจำนวนเนาะจำนวนเงินที่อยากซอยเหลือซุปยู่สนับสนุนใช่ไหมก็ซอยๆกันไปเนาะยูทูบเบอร์ลาวเขาก็มีประมาณนี้แหละบ่าวคำกับโมเมนต์ซ่องไงซ่องดังแล้วเนาะแต่กับมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆต่างๆก็อยากให้บอกให้จะให้พี่น้องทุกคนได้เบิ่งได้ชมน้ำกันเพราะฉะนั้นสไตล์ไพ่มันใช่ไหมคำว่าบ่าวคำอาจจะบ่ถึงใจด้วยแต่ต้องบุญกับขอขออภัยด้วยพี่น้องเด้อเนื่องจากเอกลักษณ์ของเป็ดประมาณนี้เนาะบ่สามารถเปลี่ยนแปลงอย่างได้หลายนะเอาเป็นเอาแบบว่าความพอดีซะเนาะก็คือกลางๆแต่สาเหตุที่เบาคำเบาว่าประมาณหรือว่าอีหยังนะมันก็บ่แม่นความถูกต้องแม่นยํา 100% เนาะถ้าหาว่าเป๊ะๆว่าไม่เป็นอันนี้สีแดงสีเขียวเนาะแต่พื้นเบิ่งเป็นสีบัวดิสินะก็เลยบ่สามารถยืนยันได้ว่าโอ้อันนี้เด้อสินะแล้วหลายคนอาจจะว่าโอ้ยบ่าวคำถ้าบ่ฮู้ข้อมูลที่แน่นอนนี่บ่ต้องเว้าเด้อโอ้ผู้ใดสิฮู้บ่ทุกอย่างนะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปอ้อมประเทศลาวนี่สิฮู้บ่ทุกอย่างนี่ก็โอ้โคตรติบ่ผู้อันถามบ่าวคำเองจักสิฮู้บ่ฮู้ซะมันน่ะเนาะอาจจะฮู้ได้เฉพาะทางเด้อเฉพาะทางนึงแต่ว่าเอาตัวเองมาเป็นที่ตั้งนะก็เลยอาจจะมีอคติจากย่างกูแหละอันนี้มันเส้นหนองบัวทองนะพี่น้องเส้นหนองบัวทองโรงแรมหงเฮืองใช่นะโรงพิมพ์มันทราชมันทาตุราชบ้านเฮือนหลังใหญ่เลยพี่น้องเห็นไหมใหญ่หลังใหญ่สวยงามบ้านเฮือนเขตนี้นะคือไปทางตัดใหม่ที่จะออกไปสู่หนองปิงเนาะเป็นห้องเสร็จตัดใหม่หนองปิงเนาะไปล่าคิดยาวๆกับพี่น้องเลยเดินหาต่อน้ำกันเนาะหน้าก็เป็นเส้นทางที่จะไปสู่ปากทางเลยพี่น้องถ้าไปซื้อนะจะไปสู่วัดจอมไตแต่บ่าวคำจะเลี้ยวขวาเนาะเลี้ยวขวาไปซื้อจะเป็นวัดจอมไตดงน้ำโศกสินะปากทางสินะเนาะถ้าเลี้ยวขวาจะไปสู่หนองปิงตัดไปสู่หนองบึกเนาะเส้นทางก็เป็นเส้นทางเบตงจนชุดเส้นทางพอดีเลยพี่น้องแล้วก็เชื่อมต่อใส่ทางอย่างอีกประเด็นนี่แมนบรรยากาศระหว่างเส้นทางมีต้นไม้อย่างหลายอยู่ได้ถ้าอยู่ลาวปลูกต้นไม้เป็นสิ่งหนึ่งโอเคเลยพี่น้องปลูกให้มันครบถนนหนทางนะอันนี้มันปลูกแต่เส้นทางหนองปิงนี่เป็นต้นไม่ดูหรือว่าต้นอีกจักอย่างเลยเนาะเถื่อก็ไปเป็นห่มเป็นเงาได้ดีเนาะกันล้มกันนั่นกันนี่แต่บางเถื่อเขาลมแห้งหลายมันก็นั่นเลยมันก็หักทับทางเนาะแต่ก็ส่วนหน่อยดอก
ย่างหน่อยมันก็เป็นห่มเป็นเงาเนาะช่วงฝนก็บ่ได้มีเป็นปีเลยมันจะมีดํา3เดือนใช่นะ3เดือน2เดือนปลายสนับสนุนให้ปลูกต้นไม้เคียงทางซึ่งพี่น้องเนาะถึงเฮาสิบ่ได้ห่มก็เพื่อลูกเพื่อหลานต่อไปใช่นะเขาก็สิได้ห่มได้เงาอย่างใดนี่แหละเส้นทางตัดไม้หนองปิงนะพี่น้องก็สิเป็นนะกำขวก็จะเป็นสร้างเฮือนใหญ่เฮือนใหม่เฮือนงามเนาะหลายจุดหลายบอนอ่ะไปเริ่มกันยาวๆถ่ายเป็นช่วงเป็นช่วงให้พี่น้องได้เบิ่งนำกันเขตนี้ก็สิเป็นของว่าห้องการแน่นะมีกระทรวงทรัพย์ใช่นะมีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ย้ายมาเนาะระหว่างเส้นนี้กับเส้นดงบักคายฮะเนาะอันนั้นก็สิมีกระทรวงต่างๆบางกระทรวงก็สร้างแล้วๆเนาะบางกระทรวงก็ยังบ่แล้วก็เป็นประมาณนึงอะไรเนาะเอาคำเบาหลายกันนั่นนะเนี่ยเริ่มมีการทุ่มดินทุ่มดอนแล้วด้วยเนาะเห็นนี่เริ่มมีการทุ่มดินทุ่มดอนทุ่มปรับนั่นปรับนี่แล้วแต่จุดอ่อนก็คือเวลาถมดินอยู่ล่าเขาเนี่ยยังบ่ทันมีหน่วยงานเกี่ยวข้องมาเพียงแค่เรื่องผลทางนะพี่น้องเพชรให้ขี้ดินขี้ดอนนี่ยังเพื่อนเส้นทางใช่ไหมเนาะคืออยู่ต่างประเทศซะอยู่ไทยอยู่เวียดนามเนาะประเทศมอมอเนี่ยนะอยู่อันมาเลเซียใช่ซะเวลาเพิ่นถมดินเนี่ยจะมีหน่วยงานล่างติดรถเนาะก่อนออกจากสนามก่อนออกจากบ้านถมดินนะมันจะซีดล่างจบเจือก่อนถ้าหน่วยงานใดบ่มีนี่มันสิปรับใหม่หลายล้านเลยพี่น้องหลายล้านแต่ว่าเราเฮาก็ตามพี่น้องได้เห็นอยู่แล้วยังบ่มีหน่วยนี่บ่รักษาความสะอาดทางหลวงพุ่นเนาะเพื่อจังได๋ก็เฮ็ดให้การสัญจรเนี่ยอันตรายได้จุรถจักรนี่บ่ครั้งก็ล้มเทื่อนึงพุ่นเนาะขี่มาแล้วมันมีรถออกมาทางหน้าฮ้อมเนี่ยเบรกขี่30เบรกกับเจือกเลยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นหินทรายอย่างเดียวเนาะเป็นหินทรายเป็นขี้ดินเลยเจือกอันตรายอันตรายเดินทางกับพี่น้องไปต่อเรื่อยๆเนาะตัวนี้ก็แมนไฟแดงหนองบึงเดี๋ยวพี่น้องถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปสู่เขตหนองพญาเนาะเขตหนองพญาดงโดเส้นทาง450ปีเนาะถ้าเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะไปสู่ทางด่วนเรื่องจันทร์บางเวียงเนาะไปสู่3แยก4แยก4เกิดท่านไปสู่ทาง13เลยท่านเขตนี้ก็สิเป็นบ้านเฮือนของทหารส่วนใหญ่เนาะเนื่องจากเขตหนองบึ้งหนองพญานี่มีค่ายทหารสังเกตต่างๆแล้วก็เป็นบ้านของพี่น้องเผ่าม่งเฮาเนาะหลายครอบครัวกระยายมาอยู่นี่เนาะอยู่ที่สังเกตหนองพญานี่นะบ่าวคำกับพี่หมู่คนม่งหลายเนาะเพิ่นก็อยู่เขตหนองสองห้องอยู่เขตไซสมบูรณ์เขตสังเกตต่างๆรหัส12ใช่นะเวลากินเจียงก็พอได้ไปตูดเพิ่นเนาะบ่ทันบ่นี่พอได้ไปซีมน้ำเพลินว่าเป็นจังได้กินเตียงเลยคือแซ่บแค่บ่หรือว่าจังใดปีใหม่ม่งว่าจังซั่นเนาะเข้าห้องน่ะเข้าห้องว่าอีหยังวะนอเปรเจ้าบ่เนาะประมาณนี้ถ้าว่าคำชื่อบ่ผิดน่ะเป็นห้องว่าเทศกาลนอเปรเจ้าคักได้เนาะประเพณีของแต่ละชนเผ่าเอกลักษณ์ใช่นะลาวเฮาก็โชคดีเนาะที่ว่ามีหลายชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในประเทศใช่นะก็มีวัฒนธรรมหลายอย่างสวยงามแต่อีกแบบมาทั้งนั้นเนาะเอาเดินทางตอนกับพี่น้องเลยไปเรื่อยๆเอานะเดินทางเรื่อยๆไปเรื่อยๆติดตามไปน้ำกันไปนี่ก็เป็นสี่แยกสี่เกิดนะพี่น้องตะกี้ก็สิเป็น3แยกเนาะหลังจากเพิ่นตัดทางด่วนมาแล้วก็เลยเป็น
สีแยกสีเกิดไปซื้อประตูเปอร์เจอร์ยังไงแม่นทางด่วนทางด่วนเมืองจันทร์บางเบียง109กิโลเมตรเนาะแต่บางครั้งจะบ่เข้าจุดนี้เนื่องจากค่าทางด่วนมันแพงก็เลยจะเลี้ยวขวาเนาะรอตามเส้นทาง13เหนือน่าจะไปเข้าเขตบ้านบัวนี่ทุกอย่างนะพี่น้องค่ารถค่าใช้จ่ายถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปสู่เส้นทางตัดใหม่สีไข่สีเกิดเนาะเส้นทางอันซ่อมแปลงใหม่ซะดอกเนาะเหมือนบ่แม่นทางตัดใหม่ได้ทางตะเกาแล้วเนาะเส้นทางในตำนานละมาซั่นซะเป็นประมาณนี้เลี้ยวเลี้ยวขวาเมื่อนี่ก็สิเป็นเส้นทาง13เหนือในปัจจุบันเนาะเพิ่นก็เทไปตรงไปฮอดพลโฮงเลยพี่น้องก่ายพลโฮงนิดนึงก็สิเป็นทางไปตรงนี้เป็นทาง6เลนเนาะ6เลนแต่ว่าเลนใหญ่หั่นมี4เลนเนาะเลนน้อย2เลนเลนรถจักรนะแต่รถจักรกับบ่ค่อยสุดได้ขี่เลนน้อยดอกเนื่องจากนั้นมันน้อยโพดหันนั้นเนาะเขาก็เลยมาแลนเลนที่2นี้รถจักรมันสภาพตัดทุกคนได้เห็นนี่แหละเขตนี้ก็สิเป็นทางที่มีไฟเยียงทางอยู่เกาะกลางเนาะที่จริงเบาคำมากบรรยากาศใช่หลายกันเลยเนาะเป็นเกาะกลางที่เป็นเบตงเทเรียบร้อยหันนั้นเนาะพวกต้องปลูกต้นไม้ใส่ท่านปลูกใส่แต่พุทธเดียวมันหญ้าขึ้นอนามัยบ่รอดนี่คือทางโตชิล่าสิปีเนาะเอาไปเอามา6หุง6ตาซําเนาะฉะนั้นคันบ่มีงบบริหารโตปลูกต้นไม้ล่ะจะเทเบตงเท่าใดถึงประจบคราวรวดเนาะสบายก่อนบ่ต้องมาเสียงบประมาณตัดยุกตัดหญ้าอันนั้นเนาะโอเคก่อนได้บ่ครับอันน่ะเราต้องเบิ่งว่าเฮาสามารถเฮ็ดได้เฮ็ดหยังได้แด่เนาะคันกลางว่าเออมันสิ้นเปลืองในอนาคตเรื่องการบริหารรักษาต้นไม้นั่นก็เป็นตัดทิ่มแล้วน้องงบตัวนั้นเอางบนั้นมาเทเป็นต้นสบายแบบนี้นะถึงสิบโบเขียวอย่างกันถือว่าดีดีก้อนปล่อยให้มันหกมาประมาณนะประมาณนี้ประมาณนี้ฝอยน้ำกันนะพี่น้องเนาะฮับสมจากแสกกับคอมเมนต์บอกบ่าวคำเดียวกันเนาะว่าโอ้ยบ่าวคำนี่ไอ้ฮับสมจากอเมริกาพี่น้องแคนาดาพี่เด้อออสเตรเลียสินะเดี๋ยวทางยุโรปเนาะทางฝรั่งทางอังกฤษปารีสต่างๆขอบใจพี่น้องที่ที่จะรับชมโดยดีเสมอโดยดีเสมอมาเนาะขอบใจทุกคนที่สละเวลามีค่าเนาะที่เข้ามาชมคลิปเบาคำนี่ถึงจะเป็นคลิปที่พอมีสาระครบบรรดาแต่ก็ก็พอมีให้ทุกคนได้เบิ่งได้แยงอย่างไปที่ไหนเนาะเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองเนาะไปๆเนาะพี่น้องตัดต่อเป็นระยะระยะเนื่องจากคลิปนี้บอกคำบูรณาทายยาวหรอกมันยาวโพดเนาะคันหาทายยาวอีหลีตีเบี้ยจันทร์ทอดบางเบี้ยนี่จากว่า2ชั่วโมง3ชั่วโมงคุณเอ้ยอันนี้ทายบอลละหน่อยได้นี่เนาะให้ทุกคนได้เบิ่งกันยังหลายแบบนี้ล่ะเอ้าไหนน้ำกันเด็ดน้ำตัวน้ำกันอันนี้บอกคำก่อฮอดเขตเส้นทางหินคันนานะพี่น้องเข้าตัวนี้ไปกันเป็นหินคันนาปักแฮดซอดไปพุ่นแล้วเนาะซอดไปเป็นอย่างห้องวะบ้านจำปาเนาะก็มีเอฟซีเพื่อจะขายดินอยู่เนาะเพื่อนว่าเออผู้ใดสนใจแล้วบอกได้เนาะมีดินประมาณ 2-3 เฮกตาร์อะไรทางไหนท่านนะอยู่ใกล้หินคันนาเนาะเนี่ยเขาจะแบกรถมาแล้วเนี่ยทายบรรยากาศให้ทุกพี่น้องได้เบิ่งน้ำกันแล้วก็ที่แล้วเนาะเอาแบกกดเงินอยู่ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนเนาะเดี๋ยวเดินหาตัวน้ำกันพี่น้องเลยไปติดตามไปน้ำกันเรื่อยเขตนี้ก็เป็นเขตบ้านนาซายนะพี่น้องเนาะนาซายหัวขวาสินะเส้นทางก็ถือว่าโอเคเนาะยังบ่มีบอลเทเนาะแต่ว่าเรื่องของความเนียบนี่ก็ถือว่าได้ประมาณ 80% นี่แหละ 70-80% เพราะยังเป็นคลื่นเนาะสังเกตเบิ่งรถเกียร์แล่นกับแล่นก็ฮู้นะว่าเป็นยังไงเรียบอยู่เนาะแต่ว่าบอลเรียบปานใดหั่นน่ะก็ถือว่าดีก่อนขี่นะขี่ตมกันแล้วกันจุดนี้ถ้าเลี้ยวขวาจะไปทางงอนนะพี่น้องเด้อ 12.5 กิโลเมตรเลี้ยวขวา
เรียกว่าไปพ่นห้องนี่แม่นร้อยอัน50กว่ากิโลกว่ากิโลเมตรนะจากนี้ไปปั๊มน้ำมันปตท.หัวขวานาซายเนาะมันอยู่ใกล้กันมันก็เลยห้องอีกชั้นเลยเนาะบ้านหัวขวานาซายเด้อสินะปั๊มปตท.นี่หัวขวาต่อมาแล้วเป็นหัวสร้างป้ายประเจออยู่นี่เนาะหัวสร้างถ่ายเป็นลำดับพี่น้องเอ้ยเบิ่งน้ำกันไปน้ำกันที่แรกสำรวจเบิ่งบ้านเมืองเซอร์เวย์เบิ่งบ้านเมืองในปัจจุบันนี่เนาะจุดนี้ก็เป็นบ้านหนองคันคูนะพี่น้องถ้าเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวจะไปสู่ทางด่วนประตูที่1เนาะเริ่มเข้าจากสีเกินมาก็11จุดออกจุดนี้จุดที่1เขตหนองคันคูหรือว่านาซอนพี่น้องจะออกทางด้านหน้านี่แหละก็ประมาณ8กิโลเมตรพี่น้องจากสีเกิดมาที่ทางออกนาซอนนี่แหละก็เป็นสถานีทางด่วนปฐมวิทย์เนาะหลังจากเข้าแต่สีเกิดออกมาเช่นนี้ก็สิมีบ้านอีไลบ้านอีไลหลายคนเขาสิว่าคือบ่เปลี่ยนชื่อนางไลเนาะเอาคำกับบ่ฮู้ด้วยมียินหลายคนมาว่าเปลี่ยนเป็นนางไรได้บ่นี่ก้มขวากับชีวิตมันอีไรใต้นี่พี่น้องอีไรใต้ก้มขวามาเลยก็เป็นวัดแคมทางอีไรเหนืออยู่ทางด้านหน้าเพิ่นแหละก็อยู่ห่างกันพอสมควรอยู่เลยเนาะตัวนี้ก็ทางด่วนนาซอนพี่น้องโค้งกลับมาเข้าทางด่วนเมื่อกี้นี้คนปุ่นเพื่อขับรถกรุณาขอหันทางเดินทางด้วยความปลอดภัยบัตรทางด่วนพี่น้องบัตรทางด่วนไกลหมดบ่เปลี่ยนใจเนาะทางมันขึ้นหลายพวดพี่น้องมาขึ้นทางด่วนดีก่อนนี่เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวไปเวียงจันทน์เนาะเลี้ยวขวาเดี๋ยวไปบางเวียงเดี๋ยวบางคำสิร้องขึ้นตัวนี้เนาะแล้วไปออกพีลักษณะ12มาเบิ่งว่าน้ำหนักมันรถมันสีซ้ำเก่าบ่เนาะเนื่องจากมีข่าวว่าด่านสร้างน้ำหนักในทางด่วนนี่ชิงน้ำหนักบ่ทั่วกันพี่น้องพอตัวอย่างรถบัสครับนี่แกน้ำหนักได้ประมาณมีน้ำหนักทั้งหมดนี่ประมาณ 2,000 กิโลสินะขึ้นชิงทั้งด่วนผัด 2,000 ปลายสมมติว่าออกสถานีตัวรหัส12นี่2,000 กิโลแล้วออกสถานีบางเวียงนี่ 2,100 กิโลกับมีสินะทั้งที่เครื่องซ้ำเก่าสินะเนาะก็หมายความว่าน้ำหนักมาตรฐานในการสร้างชิงนี่บ่ทอกันเลยพี่น้องเดี๋ยวว่าคำเดียวเมื่อนี้เบาคำพายพิสูจน์เลยเนาะชี้ออกสถานีรหัส12เนาะแล้วก็เข้าสถานีพลหงเดี๋ยวไปที่สถานีบางเบียงสินะจะลองสั่ง2บอนให้เบิ่งว่าน้ำหนักลดสำเกาบอนบ่ได้กินหยังบ่ได้ซื้อหยังขึ้นมานี่มันสิซ้ำตัวสถานีรหัส12ออกบ่เนาะติดตามน้ำกันเดี๋ยวว่าคำพาเบิ่งน้ำกันทางด่วนก็เป็นทางอย่างเนาะที่จริงบ่ครับมักทางอย่างแหละก่อนนะแล่แล้วมันบ่ฟดหูนะคะแนนทางไปต้มแล้วมันค่อนข้างฟดหูแน่เนาะเวลารถแล่นเสียงก็สิว่องๆๆๆๆแน่เนาะนี่เพิ่นก็สิบอกว่าบ้านบัว13กิโลเมตรโพนคำ28กิโลเมตรบางเวียง95กิโลเมตรนับจากจุดนี้ไปเลยมันก็สีบอกเป็นญาณไปเนาะว่าเสียค่าใช้จ่ายจังได๋
ตอนหนึ่งเนาะเลยชมบรรยากาศทางด่วนบูแมนซานฟรานซิสโกสตรีทเนาะบอกคำมักฟังเนี่ยเนาะเพลงอันซานฟรานซิสโกสตรีทเป็นถนนกว้างขวางเนาะหนทางกว้างขวางหลายสิบเลนว่าจะสุดยอดเลยเนาะถนนอยู่ที่ซานฟรานบอกเคยได้ไปเนาะเบิ่งคลิปพี่น้องเลยครับครับเพิ่งกับสีป้ายบอกว่าเมาห้ามครับเนาะ drunk do not drive นะเพิ่งว่าเมาห้ามครับเพราะฉะนั้นเมื่อนี้ฝนทิ่มช่วงพี่น้องบ่ฮู้ว่าอย่าบางเบียงฝนสิตกบ่เดี๋ยวว่าเขตเบียงจันทน์นี่แดดจางปางเนาะช่วงกลางเดือน6เนี่ยนะแดดจางปางเลยไปเบิ่งน้ำกันเรื่อยๆมาคำทายคิดมาสู้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันนี่เพิ่นกล่าวว่าจุดพักรถนาคา1กิโลเมตรนะพี่น้องแต่ว่าทางด่วนเปิดมาได้ประมาณ3ปีเนี่ยเนาะ 3-4 ปีนี่ยังบ่เห็นจุดพักรถอยู่ในทางด่วนเถอะอยู่พุ่นหงให้มันสร้างแล้วเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่ได้เปิดอันนั้นก็เลยโอ้โหปัจจุบันเพิ่นเปิดบ่เด้อเดี๋ยวว่าคำพาเลาะเบิ่งเนาะแต่ว่านาค่านี่รู้สึกว่าบ่เปิดเถอะบ่ทันมีโครงสร้างอีหยังนะครับนะพาไปซองเบิ่งเนาะเปิดกล้องลินไปนิดนึงเนี่ยคนเขียนนาคาเนาะจะเป็นรูปถ้วยกาแฟต่างๆเนี่ยยังบ่เปิดเป็นจังได๋บ่ล่ะบ่คำก็จังผู้จักอธิบายเนาะเนาะเบิ่งในเบิ่งกับขวามือเนี่ยเนาะเป็นร้านเป็นแปลนด้วยนี่ปัจจุบันนี้ก็ยากขึ้นเต็มแล้วเนาะยังบ่ทันมีโครงสร้างอย่างเกิดขึ้นเถื่อที่ว่าไล่ฮับทางด่วนบ่มีบ่หรือว่าจังได๋เนาะยังบ่ทันเปิดให้พี่น้องเด้อเนาะจุดทางด่วนจุดพักรถอยากแวะกินข้าวกินน้ำแวะกินกาแฟกับอดเอาก่อนไปเดินทางต่อลูกไก่บ้างจุดนี้ก็เป็นจุดออกทางด่วนที่2หลังจากเข้าทางด่วนมานะพี่น้องเนาะสมมติเข้าแท็กซี่เกิดก็ออกมาจุดนี้ประมาณ26กิโลเมตรนะเกิดว่าจุดนี้ถ้ารถเก๋งออกก็สิประมาณ28,000 30,000 เนาะคือรถเบาครับออกประมาณ 40,000 นี่แหละเนื่องจากเป็นรถน้ำหนักเกิน2ต้นเนาะบรรทุกรถจักรมาเนี่ยเพิ่นก็สิมีป้ายทางออกเนาะออกจุดนี้เข้าสีเกิดมาเสียประมาณ 28,000 หรือว่า 30,000 ต้นๆเนื่องจากเพิ่นปรับราคาขึ้นช่วงนึงเนาะก็สิเป็นประมาณนี้แต่สังเกตในรถล้างจะบ่หลายบ่ค่อยหลายปานใดเนื่องจากเป็นมือธรรมดาแน่บ่แม่นมือพักผ่อนสินะคนก็เลยบ่ค่อยออกนอกต่างแข็งสิซะเนาะบ่ค่อยไปดินฟังเวียงหั่นนะแล้วก็ทางระหว่าง13เนี่ยมาคนโหงก็ดีแน่ก็เลยเฮ็ดให้รถหั่นไปแล่นทางนั้นเนาะแต่ว่าคำบรรทุกอยู่บ่อยากให้มันเดืองหลายแล้วเนาะมันมีรถมีน้ำหนักก็เลยอาศัยเลนทางด่วนอาศัยความเอียงสบายไว้ก่อนว่าท่านจ๊ะเนาะอย่างอื่นจึงว่ากันเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องนะว่าน้ำหนักตัดสิงอยู่ลักษณะ12กับน้ำหนักตัดสิงอยู่บางเวียงจะต่างกันบ่ป้าคำจะทายรายละเอียดให้เบิ่งน้ำกันเนาะไปเบิ่งน้ำกันยาวๆเลยจึงได้ฮู้ว่ามาตรฐานของสิ่งใช้น้ำหนักนี่2จุดนี่ซ้ำกันบ่หรือว่าจังได๋มาฮอดจุดนี้เพิ่นก็ว่าสถานีโพนคำ1กิโลเมตรนะพี่น้องเนาะ
บางครั้งคือออกบางครั้งก็สิออกจุดนี้แหละเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันเนาะออกไปเพื่อทดสอบน้ำหนักพี่น้องอยากรู้ว่ารถเฮามันหนักจำไหนแท้ฮะเนาะเบิ่งน้ำกันมีเพื่อนจะห้องอีกสถานีหนึ่งก็คือสถานีรหัส12เนาะแล้วมาฮอดระยะนึงเลยเพิ่นเปลี่ยนป้ายออกเป็นสถานีพลครับหลายคนก็สิซับสนเนาะถ้าคนบ่เคยมาถ้าคนเคยมาแล้วก็สิว่าโอเครหัส12ออกอยู่โตเดินกินเจียงนี่เพิ่นเขียนว่าสถานีพลครับออกจุดนี้อ่ะเบิ่งน้ำกันรถเบาครับชื่อหนักจากต้นน้ำหนักทั้งหมดนี้Total how many kilogram เนาะเบิ่งเอ๊ะทางออกสถานีเป็นไงสถานีน้อยเนาะทางออกทางเข้าก็ได้ประมาณหนึ่งเบิ่งน้ำกันเนาะถ้าจะเก็บเท่าไหร่บอกคำคิดเราประมาณ40-50 พันเลยแหละเนาะเบิ่งดูต้นไปพี่น้องเด้อเนาะน้ำหนักศอกต้นกับ40กิโลซะเลยศอกต้น40กิโลจ่ายไป100,000เนาะถอนมาเท่าไหร่34,000น้ำหนักศอกต้น40กิโลอ่ะไปเบิ่งน้ำกันดิพี่น้องสถานีบางเวียงฉีกจากต้นเนาะติดตามน้ำกันเดี๋ยวบอกคำทดลองให้เบิ่งอีกบัดนึงเนาะ ไปจุดนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายนี่เป็นรหัส12นะพี่น้องแต่ว่าพอถ้าเลี้ยวขวาสนองไปรหัส12ถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปพลฮงเนาะเขตบ้านฮงเลื่อยสินะน้ำหนักรถเกิดหน่อยนึงเนาะรถจักร2คันทั้งหลังเนี่ยแล้วก็เครื่องฝาก DSL นี่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันว่าตาสั่งอยู่ที่บางเวียงนี่จะซ้ำกันบ่เนาะตามน้ำกันถ้าคนบอกขี่ข้านขี่รถอยู่ทางทางยังไงทางที่มีอุปสรรคหลายใช่ไหมเนาะมีหมู่มาก่าไก่มีรถจักรมีมัวควายสัตว์เลี้ยงต่างๆอยู่ขึ้นทางด่วนเนี่ยก็โอเคเนาะขี่ทางเก่าเนี่ยก็ประหยัดดี
แต่ว่านับแต่นับแต่นั้นไปสมควรเลยนับแต่พูนห้องขึ้นไปภูผาเนาะอันจะเป็นทางโคตรทางโค้งเนาะจะเลาะไปตามสายภูพื้นทุกคนหัวเลยเนาะทาง13เหนือตัวเก่าหั่นนะมันก็สิเสียเวลาได้จักหน่อยเนาะถ้าผู้ใดมักซ่อมวิวอีหยังก็โอเคแต่บ่าวคำนี่เมื่อยไปแล้วเนาะก็เลยไปทางด่วนเนาะซะเน้นความสะดวกก่อนเสียเงินเพิ่มติมหน่อยนึงแต่ว่าไปง่ายมาง่ายก็โอเคประชาชนเนาะเลี้ยวซ้ายไปหนองคอนเนี่ยบ้านหนองคอนไปซื้อแมนคนโฮงจุดนี้ก็สิเห็นนั่นพี่น้องเห็นภูผาปลาไม้เนาะอยู่ไกลๆเพิ่นแหละเนี่ยเริ่มเห็นสายภูผาแล้วเนาะสายภูพนังยาวฮอดเมืองสันทองถือว่าภูพนังนี่ก็สมควรได้เนาะภูพนังภูขอควายสินะผู้หลวงใช่ไหมล้วนแต่เป็นผู้ใหญ่อยู่ในประเทศลาวเรากระจายอยู่ตามภูมิประเทศต่างๆเนี่ยนะนี่ก็เป็นขัวน้ำพนายน้ำพนายมาเต็มคนแล้วเนาะไหลไปฮอดเขตมันเกิดอย่างคนละน้ำพนายโอ้พนายนั่นก็พนายนี่พนายเดียวกันบอลแต่ว่าซื้อคือกันน้ำพนายเนี่ยน่าจะเป็นตัวเดียวกันเลยพี่น้องเลยหรือบันทึกผิดยังก็ขออภัยเนาะบางทีข้อมูลบอร้อยประเดี๋ยวเนาะก็ไต่ตองเอานะพี่น้องเชื่อให้มันเป๊ะๆบอครับก็บอกล้าคอนเฟิร์มเลยเนาะประมาณนี้นะเดินทางนะพี่น้องอยู่วางนี้น่าจะเป็นเขตวังมนนะพี่น้องเขตวังมนเขตบ้านสก้าใช่ไหมเนาะเนี่ยตัวหนังสือเปอร์เจอร์อยู่นี่เนาะบ้านสก้าสิเนี่ยบางคนเพิ่นอาจจะฮ้องว่าสก้านาโพสิเนาะบางคนก็ฮ้องว่าสก้าบางมนสิเนาะเอาแล้วแต่ถนัดเนาะผู้ใดมักฮ้องจังไหนก็เอาตามนั้นเลยนี่กําขวดนี่ก็วัดโพนยางเลยนะงามเลยประตูโค้งวัดนี่เนาะงามสะอาดงามตาดีรถโดยสารนี่นะเวียงจันทร์บางเวียงนี่กับซ้ายมือนี่ยังเรียนทั้งคู่มือนี่เนาะรถไมตีเอ็กรถไทเกอร์รถวีโก้ใช่นะเอามาเห็นรถโดยสารถือว่าอยู่เคียงคู่เส้นทาง13เลยมาอยู่ได้หลายสิบปีเนาะหลายสิบหลายสาวปีไปเขียวพร้อมเลยนะครับหน้าโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์บ้านสก้านี่ผมเป็นสก้าเลเก้ด้วยเนาะในสก้าเนาะแต่ที่มีขึ้นเนาะแต่ว่าขึ้นนี่ใหญ่แหงขึ้นถนนทางนี่นะของแท้อีหลีข้อส่งนี่เส้นทางก็สิแคบลงนิดนึงเลยพี่น้องนับตั้งแต่เขตลังหัน12มาเนาะตั้งแต่เขตบ้านใหม่มาหันนะกระสีบ่มีเกาะกลางถนนกระสีเป็นเส้นทางแคบลงเป็นเส้นทาง2เลนใหญ่เนาะแล้วก็2เลนน้อยรวมเป็น4เลนว่าซะแต่ว่าเลนใหญ่เลนน้อยเพิ่นเขียนบ้านเกิดนี่เลี้ยวขวานี่13ทางทาง13ใต้เนาะจะไปทางปากแจงนี้ซอยปากกระยงฮั่นแล้วก็ไปเมียงทางนางโงมหน้าตาลเนาะวัดโพกควายฮั่นออกสาย13ใต้เขตบ้านนาไซนาซ้ายเนี่ยเนาะกําขวางกับตลาดนาโพนี่เขตนี่ยังทางแบงนาโพทางแบงคือตัดไปปากแจงสินะตัดไปปากกระยงไปซื้อกับซ่อนที่กันนะพี่น้องแต่มันได้โค้งหน่อยหนึ่งได้อ้อมพ้นหมีพี่น้องแต่เขาไปจุดกำความมือหนึ่งสิบได้อ้อมพ้นหมีท่านซะ
คนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพบกันที่เส้นทางด่วนพลหงเนาะเพิ่นว่าเลี้ยวขวานี่เป็นโรงเรียนเด็กกับ5หลัก67นะพี่น้องเขตนี้ก็สิเป็นก่อนลงไปบ้านพลสีใต้บ่เนาะถ้าบ่ครับสิบ่ผิดนะเขตห้านอาหารไซมอนเทคไซมอนเก่าน่ะเนาะห้านบันเทิงก่อนลงสู่เรื่องพลโฮงมาตั้งแต่เนาะนี่เพิ่นเขียนบ้านพลสีใต้เนาะบ่เจออยู่นี่พี่น้องใครก่อนเก่าชีมาให้ก่อนเก่ากับผมแอนใครก่อนเก่าคิดว่าเส้นทางตัวสีเกิดแต่สิ่งก็น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะเวลาเพิ่นเฮ็ดแล้วนะเนาะหวังว่าทางจะดีคือประมาณนี้เนี่ยพอชิดใต้ง่ายๆก็เลยไปเขตโพนโฮงเถอะพี่น้องอุดมไซ207 207ลักนับตัวนี้ไปคนสีใต้คนโฮงสินะเป็นประมาณนึงรถกับบลายปันไหนเนาะถ้าว่าเงินเฟ้อเนี่ยคนกับบ่อยากเที่ยวทางในที่ปลอดเนาะบ่อยากมีรายจ่ายหลายฮะนะขี่รถไปในยามจำเป็นเดี๋ยวซ้ายหรือไปสถานีรถไฟพลโฮงได้พี่น้องเด้อแต่ว่าคำไม่ได้เข้าไปหรอกเนื่องจากสิเข้าตัวทางด่วนพลเนาะมีห้องการศึกษามีห้องหมอบางพลโฮงเนาะมีปกสบางพลโฮงใช่ไหมบ้านน้ำลินธนาคารส่งเสริมนี่ก็มีเห็นธนาคารส่งเสริมวัดพลโฮงอะว่าคำจะเข้าทางด่วนจุดนี้พี่น้องเลยมีอย่างจึงว่ากันเนาะทางด่วนอยู่พลโฮงเบิ่งน้ำกันตอนเข้ากับสิเป็นฮับบัสเนาะตอนออกกะจ่ายเงินแล้วก็จะแสดงน้ำหนักลดน้ำหนักล้างขึ้นเนาะส่วนอาหารแบรงกี้ก็มีนี่นะครับเรื่องส่วนอาหารเนี่ยคนร้านมากเกินหรอกเนาะกี่กล้องอาชีพสั้นๆเนี่ยเนื่องจากจังไหนทางไปตรงโบเรียบประจันเนาะโดดคนเครื่องคนของพี่น้องเลยสถานีเก็บเงิน300กิโลเมตรทรอเกตเนาะโชคเกตเข้าไปทำบัตรแล้วกันป้อมนั่นกันเนาะเดินทางตัวคุณจะมาคิดมีจะยาวเตือนพี่น้องต้องไปนำกันเลยพยายามเห็นสภาพบ้านเมืองเลยฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe นะกดซุปเปอร์แตงหัวใจยี่ก้องคลิปให้แน่ครับสนับสนุนการเดินทางของบอสครับทำบัตรกันสถานีพลโฮงก็สิ่งใหญ่นิดนึงทุกคนมีหลายเกียรติแบบตั้งแต่เวียงจันทร์ฮอดบางเวียงนี่ก็ประมาณ 230,000 บาทนะพี่น้องถ้ารถน้ำหนักเกิน2ต้นนะและถ้าบ่เกินก็140,000บาทหรือ136,000เลยแหละประมาณนี้เลี้ยวขวานี่ก็บางเวียงคือเก่าบางเวียงแห่งนี้เหมือนมีอำนาจมัดจิตใจฟังเป็นว่าภูผาอ้อมบังวังเวียงแสนงามมาเสด็จ
ดงพาตั้งงามตาเขาสูงเสียฟ้าสีขาวเพิ่งแล้วทุกอย่างสุดแสนเพลินใจเห็นปะพอแล้วเนาะอย่าเป็นคนสิขายบ่ออกเนาะslow down เนาะลดพรความไปครับอย่างระมัดระวัง be carefully be careful ได้เนาะใช่ไหมลดพรความไปเนาะขับขี่ด้วยความระมัดระวังมาสักเลยมาฮอตเขียนนี้โหลดกับสีมีให้เห็นแน่ถือว่าบางคนคือเบาคำเบาเลยเนาะเพิ่นจะเลือกขี่ระวังเส้นทางสีเกิดมาโพนโฮงท่านใส่เส้นทางเก่าเนาะเนื่องหลังจากโพนโฮงสิไปวังเวียงท่านกับสีขึ้นทางด่วนสินะเนื่องจากมันโคตรโค้งหลายเนาะจะต้องอาศัยทักษะเพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดความจำเป็นในการใช้ทางด่วนคือเบาคำนี่แหละเนาะปล่อยขึ้นลอยลงนี่แหละประหยัดให้มันได้หลายที่สุดนะครับใหม่เอาไปตอนไงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาไปเบิ่งมีอย่างของว่าอุโมงค์ที่มืดที่สุดในโลกเนาะให้เป็นนักเกิดพี่น้องเอาพี่น้องเอ้ยเนาะกำลังจะเข้าสู่อุโมงค์ที่มืดที่สุดในโลกแล้วตอนนี้โอ้โหมันแปลงไฟแล้วหรือบ่พี่น้องเนาะแต่ว่าระยะปี2ปีมันนี่เพิ่นยังบ่แปลงได้เนาะข้ออ้างก็แม่นว่าเนี่ยมีคนมาลักสายไฟเนาะก็เลยบ่ได้แปลงว่าซั่นซะนี่ข้างหน้าก็แม่นภูพระเนาะภูพระหรือว่าหอยะพอผาแดงนะพี่น้องตามที่เพิ่นเราขานกันมาเนาะประวัติต่างๆนะนี่เพิ่นเขียนซะว่าอุโมงค์มิตรภาพลาวจีนเนาะข้างหน้าเฮส500เมตรเนาะ500เมตรเขาก็เปิดไฟไว้ท่าแล้วเนาะสั่นปวดใจได้นี่นี่มือตื่นๆอยู่ท่านเนาะอุโมงค์ที่มืดที่สุดในโลกมีลงยาวทั้งหมด875เมตรพี่น้องกรุณาเปิดไฟนะพีชเชิญออนไลติ้งเนาะห้ามแสงกันเนาะ Inside Tunnel ห้ามแสงกันเนาะมืดที่สุดในโลกเอาอยู่ในกล้องนี่ก็สิแจ้งอยู่เนาะแต่ว่าสายตาคนนี่มันปรับบ่ทันเลยพี่น้องมันก็สิเห็นแบบอันนั้นนึงเนาะลางๆซึ่งจราจรก็บ่แจ้งปานใดนะบ่าวคำก็ขี่ด้วยความไว50กมเนาะ560กมต่อชั่วโมงตรงในจุดนะครับเนาะท่านบุญมีเสียงสะท้อนเนี่ยโอ้อันตรายระดับ10พี่น้องเลยเปิด800,000เนาะรถเกียร์อะไรก็เลยขี่ไปแท้ไว้ว่าขนาดวันนี้อุโมงค์แน่น่ะขี่ไปอุโมงค์สิบ่มีไฟหรือมีไฟกับทุกคนขี่ไปนะพี่น้องอันตรายขี่560นี่บ่แห้งแล้วเนาะออกมาเลยจึงว่ากันแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สมควรเนาะสมควรสมควรกี่นี้เขาก็รอดผู้ผ่ามาแล้วพี่น้องออกมาสู่ความเบื้องว่างอันไกลโพ้นอีกทีนึงเนาะป้ายอย่างเป็นผู้นี้นะเอ้าห้ามใส่โทรศัพท์เวลาขับขี่ Do not use mobile phone while driving ประมาณรถขนส่งนี่ก็แล่นเป็นร้อยมันได้นี่ร้อยไปมันได้นี่บอกคำเลย90เป็นยังไงแซงได้ก็หมายความว่าเป็นระดับร้อยเนาะของใบขนส่งเอ้าจัดไปไอเอตามสะดวกก็คนทรงจีนพี่น้องเสาสองล้อเสาสองล้อเสาสองกลมถือว่า
น้ำหนักหลายกว่า50 ต้น50 ต้นมาเลยทราบว่าคำถามครับรถขนส่งมาได้ครับว่าโอ้รถจีนนี่พี่เลือกเด้อเนาะรถลาวเขานี่ใส่บ่ได้คือเขาเนาะรถเขารถลาวเป็นรถญี่ปุ่นเลยรถญี่ปุ่นมันจะมีมาตรฐานว่าห้ามใส่ไก่50 ต้น20 ต้น30 ต้นใช่ไหมขั้นไก่ขั้นกับไก่ก็ต้องดัดแปลงต้องได้เสริมแนบเสริมเนี่ยเข้าไปแต่ตามมาตรฐานรถญี่ปุ่นแก้บ่ได้หลายพี่น้องจะค่อนข้างมาตรฐานมาตรฐานแต่รถจีนโอ้จัดเต็มจัดหนักมาสั่นๆไปพี่น้องเลยเดินทางต่อน้ำกันป้อมเอาเลยจุดนี้เพิ่นว่าห่างออกหินเฮิบ2 กิโลเมตรนะพี่น้องถ้าออกหินเฮิบก็จะออกไปสู่แยกเมืองเฟืองพี่น้องไปสู่เมืองเฟืองไปสู่สถานีท่องเที่ยวเนาะแคมป์น้ำรีว่าจะเป็นเรือแพเป็นสายน้ำวัดว่าอาหามใช่ไหมถ้าจะมาแหละคนไปเมืองเฟืองก็หลายเลยพี่น้องในปีก่อนปีก่อนนี่ปัจจุบันนี่ก็มีอยู่เนาะแต่ว่าก็บ่หลายเพราะเท่าไหร่ท้องฟ้าเวียงจันทร์นี่แจ้งจางปางเนาะแต่ท้องฟ้าเขตหินเหือบมุ่งหน้าไปบางเวียงเนี่ยโอ้เรียกว่าเริ่มคึมๆเลยพี่น้องเอ้ยเนาะบางครั้งก็มักบรรยากาศฝนตกอยู่นะมันรู้สึกว่ามันซุ่มซื่นดีขนาดเนาะเดี๋ยวเบิ่งเนี่ยบางยุคอยู่ข้างทางนี่ก็ถือว่าโอเคเนาะถือว่าฝนตกเป็นแล้วเนี่ยได้เนี่ยเนี่ยผมมีขี้ฝุ่นมาเลยเนาะไปเขียวงามดีเนี่ยหินเหือบ500 เมตรปลายเปิดเจออยู่นี่หินเหือบ500 เมตรเนาะผู้ใดอยากมาจองรถเที่ยวก็สามารถติดต่อบอคำเลยเนาะสามารถจองให้ได้เนาะรถตู้เลยรถตู้10ที่นั่ง15ที่นั่งใช่ไหมไปเศร้าแรงกับบอกเลยว่าไปเป็นมือบ่เนาะหรือว่านอนหลายมือบ่บ่เฉพาะแต่บางเวียงเด้อพี่น้องเด้อเนาะเวียงจันทน์หรือว่าไปคำมวนไปสวัสดิ์ปากเซนพงศรีลมกันได้เนาะแห่งไปหลายมือแห่งมีราคารุ่นพิเศษให้จองได้เนาะสั่งมาจองได้วิวธรรมชาติก็งามดีสถานีอินเทอร์เป็นน่าจะเป็นสถานีที่5บ่พี่น้องสถานีสีเกิดนี่1เนาะ2ไรมันนาซอน3บ้านบัวเนาะ4และ52 5พลหง6อินเทอร์เนาะสถานีที่6เนาะแต่ว่าถ้าเริ่มจากสีเกิดเข้ามาแล้วเป็นถ้าบ่ไรปองนั่นก็เป็นสถานีที่5เนาะในการออกจากเส้นทางนี่เป็นอย่างคนนี้อนามัยเส้นทางด่วนที่บทจับพาดรอตัดอยู่นี่ท้องฟ้าวันนี้สวยงามตามท้องเรืองพี่น้องเลยด้านหน้าก็เป็นขวดน้ำรีกเนาะขวดที่นี่นี่ลายแห้งพวกเจ็ดขวดพี่น้องเขียนน้ำรีกเลยเขียนไอ้หินเหือบพี่น้องขวดของงานสีมังแน่แล้วก็ขวดรถไฟแน่ขวดเก่าแน่ขวดใหม่แน่ขวาทางด่วนแดงสินะหลายแหงเขียนเนี่ยนะแต่ว่าช่วงทางด่วนนี่มีความยาวทั้งหมดอีก280 เมตรนะพี่น้องความยาวของขวานบรรยากาศอ้อมๆเนาะบางคนก็สิบ่ฮู้ว่าขวาสำนวนทาคีไปเรื่อยๆนี่เพราะมันบ่เป็นลักษณะแต่ขนาดคนเรียกใส่เรือขวาก็สิฮู้ว่าจุดนี้มันขวาข้ามน้ำเลขขวาข้ามหินเทือกจุดนี้หินเทือกเหนือหินเทือกใต้เลยครับนี่วังคี15 กิโลเมตรลงพระบาง262วังเวียง32 กิโลเมตรเอาเดินทางเลยไปตั้งแต่ที่นอกเนาะเดินทางเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับเบาคำพาเที่ยวพาฝอยน้ำกัน ไปเลยพี่น้องเดินไปน้ำกันพี่น้องเนาะรถขนส่งจะแซงปล่อยเป็นแชงนะเขาขี่780
แต่เพิ่นยังแซงอยู่จัดไปนี่น่าจะแก้ลิกเด้อพี่น้องแก้ลิกหรือว่าแก้วัตถุกับนักเบิ่งจากห่างเพิ่นแล้วก็ยางเพิ่นนี่แม่นแบกเต็มพิกัดเนาะมันเทเล็กแผ่นต้นแผ่นน้อยๆนี่พี่น้องโคตรหนักเลยเนาะหนักจะขึ้นบ้านสินค้าใหญ่มันสิหนักเลยเนาะบ่าวคำอยู่ในวงการนี่นี่โอ้เล็กก้อเดียวนี่40-50ต้นใช่ไหมจะเห็นอยู่ท่าเฮือแล้วเนาะท่าเฮืออยู่สาธารณะแรงต่างๆเนี่ยรถคันบักใหญ่แก่เครื่องน้อยเดียวใช่ไหมคนบ่เข้าใจเกี่ยวกับระบบเรื่องของน้ำหนักเรื่องของวัตถุนิวตันต่างๆบ่ฮู้แน่นอนว่ามันหนักเนาะเล็กก้อเดียวเนาะแผ่นเล็กก้อเดียว30ปลายต้นนี่มันเขตมอสิฮอดวังคีนะพี่น้องเขตนี่มอสิฮอดวังคีเดี๋ยวทายให้ทุกคนเบิ่งเป็นระยะระยะน้ำกันมาอินเสิร์ตเข้าสินะหาพี่น้องมาปล่อยเบิ่งบรรยากาศทางด่วนเพื่อจัดมาแกงน้ำกันให้ไปพี่น้องส่วนตัวนี้เนี่ยมันจุดพักรถอยู่ที่วังคีนะพี่น้องสถานีพลโฮมบ่าวคำบ่ได้เข้าไปซ้ำเนาะสถานีโตนนั่นน่ะกายเนาะมันอยู่ลุ่มโตทางเข้าพลโฮมเลยมาไอ้ซองมึงบันหนึ่งจุดพักรถอ่างน้ำเงื่อมหรือว่าบางทีมียังให้เบิ่งแน่คืออยู่นาคาเลยพี่น้องเนาะบ่ต่างกันแบบนี้เดินเป่าแปนคือกันเนาะเป่าแปนคือกันห้องน้ำก็เอาตามมากเลยเนาะลงมาเหยียดแขนเหยียดขาแล้วก็จัดโลดสถานีบางคีนะสถานีน้ำเงือมือนะซะเป็นยังหกคือเก่าเนาะตามระเบียบรถขนส่งก็ลงจอดล้างถ้วยล้างมือหุงข้าวหุงน้ำเป็นประมาณนี้เอาปล่อยเข้าแต่ละบอลเนาะตัวคนห้องอ่ะสถานีสร้างแล้วพี่น้องเอ้ยต่างแต่ว่าบ่ทันมีห้านค้าห้านขายแล้วบ่ทันเปิดครับคันเปิดก็สิมีคนแวะอยู่ดอกแวะกินนั่นกินนี่ฮะนะสมมุติหรือกินข้าวเช้าอยู่เวียงจันทน์หรือว่าบ่มีเวลากินก็กินในสถานีซั่นแต่เพิ่นก็สิเบิ่งว่ามันบ่คุ้มค่าหรือจังได๋เพิ่นก็เลยยังบ่ทันดำเนินการต่อเถอะเวต่อพี่น้องเลยเดินทางต่อไปตามหาความฝันนี่ไปเขียนอ่างน้ำเงิมน้ำเงิมเล็กเนาะ1กิโลเมตรเลี้ยวขวาแต่ชีวิตออกไปบางทีคือบ่คำบ่ฮะแหละแต่สถานีบางอันมันก็สับสนนะก็สิว่านี่เอาแต่นั่นเพิ่นซะเนาะเพิ่นเขียนในเอกสารนั่นเพิ่นอ่างน้ำเงือกกิโลเมตรที่93จากเวียงจันทน์พี่น้องก็จะออกไปใส่จุดนี้ออกใส่กระสิบไปเขตห้วยหม้อห้านเนาะบางชีห้านเป็นจุดท่องเที่ยวอีกบอลหนึ่งว่าซั่นซะเนาะนี่อ่างน้ำเงือกออกจุดนี้ก็ใช่ละเป็นสถานีที่7นะพี่น้องแต่เวียงจันทน์มานะสถานีสีเกิดฮั่นสถานีนาซ้อนฮั่นสถานีบ้านบัวสถานีลักขัน12สถานีโพนโฮงสถานีหินเหิบใช่ไหมสถานีบางขีสถานีพีเจ็ดหรือว่าสถานีน้ำเงือบเนี่ยเอาไปยาวๆปล่อยไปน้ำทางความคำก็ได้ไปพี่น้องเลยด้านหน้านี่มืดคืบนะพี่น้องเลยมืดคืบ
าเห็นภูผานั่นน่ะซึ่งก็หมายความว่าคืบคานเข้าสู่เขตเมืองบางเวียงแขวงเวียงจันทน์นะพี่น้องก็จะมีการเบิกป่าอยู่ได้นี่เนาะเด้ตามภูเขาซ้ายขวานี่เนาะมีการเบิกป่าอยู่ทางซ้ายก็มีการจูดปลาอยู่นะเป็นแปลวควันออกหน่อยนึงกับซ้ายมือฟ้ามืดก็ฟ้าก็เริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆเนาะบางเวียงฝนอาจจะตกนะพี่น้องติดตามไปน้ำกันเนาะเดี๋ยวบอกคำถ่ายมาให้เบิ่งเนาะจังได้อาการดีรถก็บ่หลายเพราะปานใดพี่น้องรถก็บางๆตาเนาะเกือบว่าบ่มีแล้วซ้ําเนาะเพราะว่าเพิ่นขี่ไปเห็นเนาะเพิ่นอาจจะก่ายบ่คําไปแล้วบ่คําขี่ซ่าเนาะรถหนักแล่นไปบ่ได้แล่นได้แต่60 70 80นี่บ่เกินนี่นะซ่าๆปลอดภัยไว้ก่อนเนาะเซฟตี้เฟิร์สพี่น้องเนาะตอนนี้กำลังจะฮอดวังเวียงแล้วเนาะก่อนฮอดวังเวียงต้องผ่านเขตผานี้ก่อนผานี้มันจะระเบิดออกเลยพี่น้องเนาะเป็นสองฝากข้างเลยเดี๋ยวว่าเป็นจุดไฮไลท์นึงเนาะก่อนเข้าวังเวียงว่าคำขึ้นไปจอมตัวนี้เนาะขึ้นไปตัวนี้เมื่อกี้รถจักรจะขึ้นได้เนาะขึ้นตามแล้วของรถบรรทุกเนื่องจากขึ้นตัดผามันต้องเอารถจกอย่างขึ้นไปใช่ไหมคือว่าเส้นทางสั้นพอสมควรแต่ว่าเอารถวิบากขึ้นไปเนาะรถธรรมดาเนี่ยบ่รอดสวยงามสวยงามผาเพิ่นจะทุบทั้งกลางก็เป็นสภาพในปัจจุบันตามพี่น้องได้เห็นอยู่แล้วสภาพเส้นทางหินผาต่างๆก็ถือว่าแข็งแห้งดีเนาะบ่มีดินเจือนคือผ่าดินผ่าหินมันจะเนาะนี่แหละสภาพบางเวียงนะเดี๋ยวอีกพอเท่าไหร่กิโลเมตรก็จะฮอดบางเวียงนะพี่น้องกำขวดเป็นโฮงโม่หินโฮงผลิตหินให้แก่ทางด่วนในช่วงระยะก่อสร้างเนาะแต่ช่วงนี้ก็ถือว่าโจ๊ะไปแล้วเหลือแต่หินในสต็อกบางส่วนเท่านั้นเนาะอากาศดีท้องฟ้างานพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ครับก็อยากให้พี่น้องได้มาเห็นกันเลยเนาะสภาพบรรยากาศโอเคเลยมาเที่ยวลาวนี่มาเที่ยววังเวียงนี่ต้องมาช่วงปลายฝนต้นหนาวนะพี่น้องหรือว่าต้นฝนก็โอเคแต่ว่าบางมื้อก็สิมีฝนตกหรือว่าน้ําขุ่นเนาะมื้อใดมื้อดีฝนตกหนักน้ําซองก็ขึ้นท่วมอีกเนาะท่วมบนหันบนนี้บางเวียงนี่ก็จะเกือบท่วมนะระยะ2ปีผ่านมานี่น้ำยิงแท้ยิงว่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่าฝนยังบ่ทันหนักเถื่อน้ำก็เลยยังนิ่งอยู่หั่นน่ะยังบ่ขึ้นหลายคักว่าซั่นซะเนาะเดี๋ยวว่าคำพาไปรอบเบิ่งประมาณนี้พี่น้องพี่น้องเอ้ยเนาะหลังจากฝอยมาดนเติบเนาะก็จะฮอดตัวเมืองบางเวียงแล้วต้นหญ้าเกาะการก็ตายเกือบเบิดแล้วเนาะตายฮะเกือบเบิดละเอ้ามาเบิ่งสิ่งที่เฮาอยากฮู้นํากันมาเบิ่งสิ่งที่เฮาอยากฮู้นํากันว่าน้ําหนักรถเนาะจะเท่ากับตัวออกสถานีละ 52,000 บ่เนาะมาเบิ่งนํากันเด้อพี่น้องบอกคำกับรุ่นอยู่เนาะอยากฮู้ว่ามันสิงสิได้มาตรฐานบ่หั่นนะคือจริงสิงน่าจะสร้างตอนโหลดเลยเนาะตอนเหยียบเลยอันนี้มันสร้างก่อนเข้าไปสถานีเก็บเงินนั้นน่าจะสร้างตอนเหยียบหั่นเลยจริงสิฮู้จักว่าเออมันเกิดบ่เกิดแท้บ่อันนี้ขี่รถกายไปแล้วว่ำด้วยนะจักซี่ก็มีเบิ่งน้ำกันยกหญ้ากับพี่เล็กเนาะต้นไม้สองฝั่งข้างพี่น้องหาวถึกต่ำเนี่ยแล้วก็มี
ังเบียงบ้านเท่านั้นท้องฟ้าเมฆหมอกเต็มเนาะเต็มอาญะวังเบียงรุ่นน้ำกันชิ้นในจ่ายเงินเท่าไหร่เนาะน้ำหนักรถสีฮอด 2.04 กิโลกรัมบ่2,000กับ40กิโลเนาะออกที่สถานีบนโฮงออกที่สถานีทางนี้บ้างสถานีละ52เนี่ยพี่น้องเนาะชิ้นทั้งหน้านี้เนี่ยชิ้นยวนทั้งดำๆเนี่ยเนาะบนเล็กเนี่ยเนาะบ่เข้าใจว่าเป็นอย่างคือว่าบ่เฮ็ดบอลจนรถสีขาวพุ่นเลยชิ้นน่ะจึงสิฮู้ว่าน้ำหนักมันสินิ่งซําใดหั่นน่ะคันนี้เนี่ยมาแต่เวียงจันทร์นี่เนาะจ่าย 231,000 รถตู้เนาะคันยิงยาวได้ก็มารถเป้าแล้วแม่นแสนปลายพี่น้องเลยคันรถเป้านะเบิ่งบ่อคำนี่สิจักกิโลเนาะน้ำหนักแหละน้ำหนักรถนี่แหละน้ำหนักบ่อคำนี่เกิดแน่นอนน้ำหนักหลายแน่นอนเนาะน้ำหนักนิ่งเลยพี่น้องเด้อถือว่าโอเคเนาะแก้ปัญหาค้าใจได้เนาะระหว่างสองสถานีตัวโพนฮองกับสถานีราคา12เนาะกับสถานีบางเวียงเดี๋ยวสิให้เบิ่งบินเนาะบินกำขวานี่มันบินโพนฮองเนาะ 2.04 บินกำไส้นี่มันสถานีบางเวียงเนาะอันนี้ก็ 2.04 คือกันเนาะ 2.04 นะคือกันเสียเงิน 119,000 เนาะเสียเงินโยนคนโฮงเลยมัน 166,000 เก็บเนาะนี่อ่ะแก้ปัญหาค้าใจได้พี่น้องเอ้ยเดินทางต่อน้ำกันบัดนี้นะเนาะน้ำหนักสำคัญเนาะน้ำหนักสำคัญ2จุดต่างสร้างสิ่งนี่ไปชงรถชงร้านกันบัดนี้นะสมรสไอ้ฝรั่งน้ำกันแก้ปัญหาค้าใจได้แล้วนอนรับแล้วมื้อนี้นะเลี้ยวขวานี่ไปตลาดวังเวียงพี่น้องไปได้2ทางวังเวียงในปัจจุบันเนาะที่ทางออกทางด่วน